นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาบัดนี้ได้เวลาภาวนาฟังธรรมนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้เป็นของง่ายให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาวันนี้คืนนี้ให้นึกภาวนาว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังแปลว่าความตายความตายนี้จะต้องมีทุกตัวคนทุกตัวสัตว์ที่เกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงตรัสในเรื่องมรณะกรรมฐานคือทั้งหนึ่งเป็นเวลากลางวัน พระอานนท์พุทธอุปถากได้นั่งอยู่คอยปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลพระองค์ก็ทรงตรัสถามพระอานนท์นั่งอยู่ข้างๆนั้นว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งๆอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าในวันหนึ่งนึกถึงความตายได้หลายพันครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งที่อานนท์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายนี้ ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าเราต้องมีความตายเป็นผลที่สุดความตายมันใกล้เข้ามาแม้เราตถาคตพระองค์เองมรณะความตายนี้นึกได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่ายังไงเสียร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้นั้นความตายย่อมมาถึงได้เมื่อแก่ชราแล้วไม่มีทางหลบหลีกแต่ว่าความตายนั้นอย่าไปเข้าใจว่าแก่ชราอย่างเดียวจึงตายไม่ได้คนเราในโลกนั้นบางคนตายเร็วเข้าก็มียังไม่ถึงปีก็ตายก็มี10 ปีตาย20 ปีตายไม่ค่อยถึงอายุแก่ชราที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นบทธรรมเป็นยอดธรรมที่เราทุกคนทุกดวงใจ
จะได้ลำลึกถึงซึ่งมรณะภัยคือความตายนี้จะได้เอามาเตือนใจของเราทุกคนไม่ให้ประมาทไม่ให้นิ่งนอนใจจะได้ลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาทำใจของเราให้สงบระงับโดยภาษาบาลีว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายมรณังเมภวิสติแปลว่าเราต้องตายนะเตือนใจเราไว้อย่างนั้นเพื่อใจจะได้สงบระงับบำเพ็ญภาวนาให้เต็มที่มรณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจำเป็นต้องเป็นไปตามมรณะภัยคือความตายนั้นจะขอร้องผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ทางที่เหมาะสมเราต้องทำจิตทำใจของเราไว้ก่อนไว้สู้กับความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะไม่ต้องวิตกวิจารวุ่นวายภายนอกเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมควรแล้วมันได้เวลาแล้วตามอายุสังขารของแต่ละบุคคลจิตใจเราจะได้เร่งภาวนาจะได้มองเห็นมรณะกรรมฐานแจ่มแจ้งชัดเจนจิตใจคนเราทุกวันนี้ที่ประมาทมัวเมาไม่หวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายคือความตายเพราะไม่ได้นึกไม่ได้เจริญซึ่งความตายไว้ให้เพียงพอแล้วบางคนยังคิดไปว่าถ้านึกถึงความตายนั้นมันกลัวว่าจะตายเร็วเข้าผู้ที่ยังเด็กก็ว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่ยังไม่ต้องการตายแล้วก็ไม่ภาวนาไม่นึกถึงอันนี้ไม่ได้ทั้งเป็นเด็กเป็นหนุ่มก็ต้องนึกไว้เจริญไว้อย่าไปเข้าใจว่านึกถึงความตายแล้วมันจะตายเร็วเข้าอันนี้เป็นความคิดผิดความคิดถูกคือว่ามันยังไม่ตายก็ตามให้รู้ไว้ว่ามันต้องจะตายอยู่ในวันเวลาข้างหน้าเพราะความตายนี้ไม่ใช่ว่า มันอยู่ไกลมันอยู่ใกล้ที่สุดอยู่ใกล้ทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าและออกนี่แหละเป็นอายุเป็นชีวิตเป็นอายุของแต่ละบุคคลแต่คนเราส่วนมากนั้นมักจะไปนับเอาวันคืนเดือนปีที่มันล่วงมาแล้วว่าอายุได้เท่านั้นได้เท่านี้ไอ้ความจริงก็คือว่าที่มันได้อยู่ก็ชั่วระยะที่ยังมีลมหายใจอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นอันที่เราได้วันคืนเดือนปีที่นับนั่นคือมันตายไปแล้วก็ว่าได้มันหมดไปแล้วก็ว่าได้ที่มันยังอยู่ก็แค่ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่นี่เองอายุจริงๆมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกถ้าลมยังเข้าออกได้อยู่นั่นแหละอายุของเราทุกคนมีอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าแม้ท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามมรณะภัยคือความตายพระองค์นึกได้พระองค์เตือนใจพระองค์ได้เตือนสาวกทั้งหลายให้ภาวนานึกให้ได้เจริญให้ได้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเรามาทบทวนเรื่องของเราเองแต่ละบุคคลนั้นไม่ค่อยจะได้นึกถึงความตาย
ทำไมจึงไม่นึกก็เพราะว่าตัวเองก็ไม่ชอบความตายชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ว่าความตายนั้นนักปราชญ์โบราณท่านแต่งตั้งให้เหมือนกับว่าเป็นพยามยาใหญ่ให้ชื่อว่าพยามัจจุราชคือความตายใหญ่กว่าคนใหญ่กว่าสัตว์ใหญ่กว่าหมดทั้งโลกใครจะมาสู้รบตบมือกับพญามัจจุราชไม่มีทางจะเอาชนะได้มีแต่พ่ายแพ้ทุกลายไปอาวุธยุทธภัณฑ์ในโลกก็สู้ไม่ได้ใครจะดีวิเศษละกิเลสหมดไปความตายก็ยังมีมาอยู่ในรูปขันธ์ใครจะเป็นท้าวพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีเป็นอะไรต่อมิอะไรก็ตามแต่ก็บ่เกินพญามัจจุราชคือความตายไปได้เราทุกคนที่มีชีวิตลมหายใจอยู่นี่ไม่มีใครจะไปสู้กับพญามัจจุราชได้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนวิชาให้รู้เท่าทันไว้ก่อนรู้ว่าถ้ามาถึงเวลาใดมันก็ต้องตายไปเวลานั้นแล้วความตายนี้ไม่มีป้ายบอกไม่มีนิมิตหมายใครจะคาดเอาหมายเอาว่าจะให้ตายเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ได้ทั้งนั้นท่านถึงเวลาแล้วตายแล้วจึงรู้สึกว่าความตายมันมาถึงอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วคนทั้งโลกก็มีไม่มีใครที่จะไม่กลัวความตายกลัวหมดทุกคนถ้าเราจะไปคิดแค่ว่ากลัวความตายแต่ไม่ทำความดีขึ้นมาทดแทนในตัวในใจของเรานั้นไม่ถูกพระพุทธเจ้าจึงให้เอาเรื่องความตายที่จะมาถึงตนทุกคนนี่แหละมานึกมาเจริญสอนใจไว้ให้ชำนิชำนาญสอนวิธีสู้รบกับพญามัจจุราชคือความตายด้วยการภาวนาทำความเพียรละกิเลสละกิเลสความโกรธให้หมดไปนั่นแหละจึงสู้กับพญามัจจุราชได้สู้ความตายได้ละความโลภได้หมดละความหลงได้หมดเมื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดเปลี่ยนไปสิ้นไปแล้วพญามัจจุราชคือความตายก็ไม่มีทางใดที่จะเอาจิตใจของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความตายได้อย่างได้ก็มาเอาร่างกายสังขารธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันเป็นตัวตนของคนเหล่านี้แหละให้แตกให้ตายไปอันนี้มันธาตุมันแตกตายถ้าจิตใจเราภาวนามรณังเมภวิสติเตือนใจของเราว่าหนีไม่พ้นมองเห็นให้ได้ในดวงใจนึกเจริญอยู่ซึ่งมรณกรรมฐานนี้จนจิตใจดวงที่รู้ที่เห็นที่ภาวนาอยู่นี่แหละเกิดความสลดสังเวชในภัยอันตรายทุกทวนหน้าที่คนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันหนีไม่ได้จริงๆหลบไปไหนก็ไม่พ้นหลบไปโยใต้น้ำก็ยังไปตายใต้น้ำหลบขึ้นไปจะไปไหนมาไหนไปเครื่องบินไปในอากาศอวกาศก็ไม่พ้นจากความตายความตายนี้มีอยู่ทางเดียวคือว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสแล้วก็พ้นความตายไปได้
คือไม่มาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอย่างโลกธรรมดานี้ต่อไปอีกนั่นแหละเป็นทางพ้นทุกข์พ้นออกไปได้ทีนี้ทำอย่างไรใจของเราจึงจะมองเห็นได้ซึ่งมรณะภัยคือความตายนี้จะต้องรวมจิตรวมใจบริกรรมคำว่าตายตายนี่แหละให้มันเป็นพื้นอยู่ในดวงใจแล้วก็คอยสังเกตเพิ่นว่าความตายนี้ถ้ามีความเจ็บไข้ไม่สบายท่านก็แสดงว่าเป็นเทวทูตเทวทูตคือทูตของเทวดามาบอกมาเตือนเราท่านทั้งหลายว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าโรคชนิดใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารของมนุษย์คนเราทุกโรคนั่นแหละให้เราถือว่าเป็นเทวทูตทูตเทวดามาบอกเทวธรรมธรรมของเทวดาธรรมของพระพุทธเจ้ามาบอกมาเตือนให้เราปฏิบัติบูชาภาวนานึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะหาเอาอุบายมาสอนใจของเรานั้นไม่ทันที่เราจะทันอยู่ก็คือขณะนี้เวลานี้เราได้ฟังคำว่ามรณังเมภวิสติแล้วก็จดจำไว้ก็เอาไปภาวนารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นไม่ต้องไปหวั่นไหวเพราะความตายนั่นอีกพิจารณาให้มันเห็นแจ้งว่าอันความตายนั้นมันอยู่ใกล้ๆในตัวเราทุกคนถ้าในตัวเรามันยังมองไม่เห็นที่มันตายไปตายไปยังมองไม่เห็นก็ให้ดูเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้แหละที่เราเกิดมาเขาเกิดมาเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคนรุ่นราวคราวเดียวเรายังไม่ตายคนอื่นเขาตายไปก่อนอันนั้นก็เป็นเครื่องสะกิดเตือนว่าเป็นเทวทูตทูตเทวดามาบอกและอย่าเข้าใจว่าเราไม่ตายตายแต่ญาติมิตรสหายของเราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเตือนใจของเราให้รู้สึกในตัวว่าถ้าคนอื่นเขาตายได้เมื่อถึงวาระของเรามันก็ตายได้เหมือนกันแล้วไม่ควรที่จะไปกลัวอย่างเดียวไม่ภาวนาตายให้เข้าใจหรือบางคนอยากตายเร็วเข้าก็มัดคอตัวเองให้ตายใส่อาวุธยุทธภัณฑ์ของโลกยิงตัวตายทำลายตัวตายอันนี้ก็ยิ่งบาปใหญ่เราเกิดมาก็บาปยัดบาปน้อยอยู่แล้วแล้วมาฆ่าตัวเองให้ตายอีกฆ่าคนอื่นให้ตายอีกเรียกว่าบาปใหญ่ละบาปใหญ่เท่าฟ้าเท่าดินดังนั้นผู้ที่ฆ่าตัวเองนั้นเรียกว่าคนไม่ภาวนามรณกรรมฐานถ้ามาภาวนามรณกรรมฐานตั้งใจรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นแล้วเพียรเพ่งดูในใจของเราทุกคนนั่นเองดูกายของเราดูร่างกายที่ผ่านมาความจริงอันมันตายนั้นมีตายปกปิดคือว่าตายมาโดยลำดับแล้วตายหมดลมหายใจแต่ชาวโลกคนทั้งหลายนั้นก็มักจะมาเห็นเมื่อเวลาตายหมดลมหายใจว่าคนนั้นตายไป
แต่แท้ที่จริงแล้วนับตั้งแต่เราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดามันตายมาโดยลำดับจนกระทั่งเกิดมาก็ตายมาออกมาจากท้องแม่ต่อมาก็มาเป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวก็ตายไปโดยลำดับจนมาถึงเวลานี้เรียกว่าตัวเราแก่กว่าทารกเมื่อเกิดแล้วมันก็ตายมาโดยลำดับทีนี้ถ้าไม่เห็นก็คิดดูว่าพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่หรือท่านตายไปแล้วบางคนก็ถ้าอายุเกิดมาหลายปีแล้วพ่อแม่ไม่มีแล้วบางคนก็พี่น้องญาติกาวงศาเกิดร่วมท้องพ่อแม่อันเดียวก็ตายไปหมดแล้วยังเหลือแต่ตัวเราคนเดียวก็มีสิ่งเหล่านี้เราเอามาสอนใจของเราว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเขาตายหรือยังมันตายไปนานแล้วไม่รู้ว่ากี่สิบปีมาแล้วก็นี่แหละความตายมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อสมัยเขาอยู่มีชีวิตอยู่เขาก็ยึดมั่นถือมั่นจะไม่ให้ตายด้วยกันทางนั้นแต่มันก็ทนไม่ไหวยังคิดต่อไปอีกหลายชั่วมนุษย์ที่เราไม่เห็นหน้าค่าตาเขาเลยนั้นเขาไปไหนทั้งที่มีมาเกิดในโลกนี้ก็คือว่าความตายมรณะภัยคือความตายนี่มันหนีไม่พ้นไม่มีที่หลบหลีกต้องเอามาภาวนาให้เข้าใจภายในจิตใจของเราให้ได้แล้วเมื่อเวลามีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากับบุคคลผู้อื่นก็ตามถ้าผู้ใดมาเจริญมรณะกรรมฐานคือความตายนี้ได้จะไม่ไปโกรธให้คนโน้นคนนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเราก็จะต้องตายหนีจากโลกนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเฝ้าโลกนี้อยู่ไม่ตายไม่มีเลยบุคคลอื่นก็ต้องมีความตายเหมือนกันหมดแต่ระยะนี้เวลานี้นั้นบุญกุศลยังรักษาเราท่านทั้งหลายไว้ให้ได้ทำบุญให้ทานให้ได้รักษาศีล5เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มกินสุราเมรัยหลักศีล5นี้ให้พากันเคารพนับถือเป็นที่สูงสุดเพราะว่าหลักศีล5นี้เรียกว่าเป็นหลักแรกศีล8ก็ไปจากศีล5นั่นนี่แหละศีล10ก็ไปจากศีล5ศีล227เบ็ดตะเล็ดมากกว่านั้นก็ไปจากหลักศีล5ทีนี้ตัวศีล5จริงๆได้แก่ขา2ขาแขน2แขนศีรษะ1นี่แหละศีล5ก้อนศีล5เวลามันจะผิดศีลผิดธรรมมันก็เอานี่แหละเอาขา2แขน2ศีรษะ1นี่แหละฆ่าสัตว์ก็ดีลักขโมยบุคคลผู้อื่นก็ตามอันนี้คือตัวมันตัวเป็นอย่างนี้ถ้าคนเรามารักษาศีล5ของตนให้บริสุทธิ์ศีลอย่างอื่นก็ย่อมรักษาได้การภาวนาในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าการนึกถึงความตายนั้นให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกก็คือเป็นบทเรียนบทเตือนใจของเราให้เข้าใจ
ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะประมาทไม่ได้เราคิดเอาเองไม่ได้ว่าจะเอาอายุให้ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะตายมันไม่ค่อยได้เมื่อมันไม่ค่อยได้เราเอามาภาวนาเสียเลยให้มันรู้ไว้ทีนี้เมื่อมันถึงเวลานั้นเข้ามาเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าเราได้ไกลกองพิจารณาไว้ก่อนแล้วว่ายังไงยังไงมันก็หนีไม่พ้นแล้วเท่ากันก็ว่าเขาผูกศอกไว้อย่างนั้นล่ะเขาจะฆ่าเมื่อใดทำลายเมื่อใดเราก็จำเป็นต้องตายไม่มีทางหลบหลีกจึงให้เอาความตายมานึกมาเจริญพิจารณาเตือนจิตเตือนใจเราท่านทั้งหลายไว้อย่าเข้าใจว่าเอามาเตือนแล้วมันจะตายง่ายมันไม่เป็นอย่างนั้นความตายมันมีเหตุการณ์อยู่อย่างหนึ่งของความตายอันที่เอามาให้พินิจพิจารณาภาวนาว่าเราต้องตายเราต้องตายนี่เป็นการเตือนสติเตือนใจเตือนตัวเราทั้งกายวาจาจิตนี่แหละไม่ให้ประมาทมัวเมาหลงไหลไปตามอารมณ์กิเลสเพราะไหนๆมันก็พ้นไปไม่ได้ซึ่งความตายพ้นเวลาเด็กมันก็ไปตายเวลาหนุ่มพ้นเวลาหนุ่มก็ไปตายเวลากลางคนเลยเวลากลางคนไปแล้วก็ได้ชื่อว่าใกล้ความตายเหมือนกับลงจากภูเขาดิ่งลงไปทีเดียวทีนี้เราจะต้องเอามาภาวนาทำใจของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามรณังเมภวิสติเราต้องนึกให้ได้เตือนใจของเราให้ได้รับความสลดสังเวชเป็นเครื่องเตือนจิตใจของเราแม้เราจะได้ยินข่าวคราวพระเนนตายก็ตามให้นึกเข้ามาสอนใจของเราทีเดียวว่านั่นเขาตายอยู่โน่นแต่ว่าเราตายอยู่ที่นี่แหละถ้าเราภาวนาอยู่ใจก็จะได้มั่นคงขึ้นมาถ้าหากว่าเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าก็รีบเลยรีบเร่งเพราะว่ามันเป็นทูตเป็นทูตเทวทูตเทวดามาเตือนมาบอกทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปสั่งให้มาบอกแต่มันก็บอกในตัวว่าสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นจะไปหลบหลีกยังไงเป็นอันว่าไม่พ้นทางนั้นแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แหละต้องทำใจของเราให้มันหลุดให้มันพ้นอย่ามายึดแค่ตัวเราของเราตัวข้าของข้าอยู่แค่สัญญาอารมณ์เท่านี้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนกว่านี้ไปเรามานึกได้แค่สมมุตินั้นเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเวลาความตายมาถึงเข้าความตายไม่ใช่คำพูดเล่นมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราจะทับทานไม่ไหวด้วยถ้าเราไม่ภาวนาให้ดีให้มันแจ่มแจ้งในใจเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเราก็เท่ากันกับว่าล้มลุกคุกคานแล้วถ้ามันความตายมาถึงจริงๆเนี่ยไม่ไหวละลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าก่อนจะตายนั้นมันไม่ใช่เหมือนคำพูดคำพูดมันพูดไปที่แจงแสดงไปว่าตายอย่างโน้นตายอย่างนี้เวลามันจะตายน่ะมันไม่ใช่คำพูดเสียแหละมันเจ็บปวดทุกขเวทนาเสียดแทงเต็มหมดร่างกายสังขารอันนี้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าตายแล้วมันเป็นทุกข์ก
ก่อนที่ยังไม่ถึงความตายนั้นมันทุกข์ตอนนี้ทุกข์จนกระทั่งเจ็บจนกระทั่งว่าเหลือละเหลือวิสัยเหลือหมดแล้วก็ตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยต้องทำใจของเราไว้ให้ดีนึกถึงความตายจนจิตใจมองเห็นได้ตลอดเมื่อตายแล้วเขาเอาไปอย่างไรอะไรมันตายกันแน่ดูให้เห็นเข้าใจให้ถูกต้องคือความตายจริงๆนั้นมันเป็นเรื่องของร่างกายตัวตนคนเราที่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมเป็นตัวตนคนเรานี่แหละมันแตกมันตายไปมันทนไม่ไหวมันอยู่ไม่ได้เพราะกฎธรรมชาติธรรมดาของโลกนี้มันต้องเป็นไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองให้เตือนใจไว้ให้รู้สึกในใจอย่าได้หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงคนเราเมื่อความโกรธโลภหลงมันครอบงำจิตใจตัวตนคนเราแล้วแม้ตัวเองจะนึกได้เจริญได้ว่าเรารู้เท่าทันแค่นั้นก็ยังไม่พอถ้ายังเลิกละกิเลสในตัวในใจของเรายังไม่ได้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเมื่อความตายมาถึงเข้าล่ะมันจะต้องลืมหมดบางคนจนกระทั่งร้องให้น้ำตาไหลเหมือนกับว่าสัตว์ทั้งหลายก่อนที่มันจะตายจากโลกมันร้องสุดเสียงคนเรานี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่ได้ภาวนาพิจารณาให้รู้ความจริงไว้ก่อนจิตยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารในตัวในตนในเราในของของเราอยู่จิตใจของเราจะทุกข์มากทีเดียวบางคราวเมื่อคนป่วยเวลาเจ็บปวดทุกขเวทนาไปเตือนเขาเตือนเขาก็มีเสียงตอบออกมาว่าจะภาวนาอย่างไรได้คือว่ามันเลยภาวนาเสียแล้วมันคือมันเจ็บนั่นเองมันเจ็บปวดทุกขเวทนาจนกระทั่งจะเอาจิตใจไปไว้ที่ไหนมันก็ความเจ็บนั้นมันแทงหัวใจทะลุไว้อยู่ทีนี้เมื่อมันแทงหัวใจมันทุกข์อยู่ในหัวใจใจมันก็คิดว่าทำอย่างไรมันจึงจะหายเจ็บปวดอันนี้มุ่งไปจะให้มันหายแล้วจะไม่ให้ตายท่าเดียวมันก็ยิ่งละใจมันก็ยึดเข้าถือเข้าเลยทุกเต็มตัวร้องไห้สู้ไม่ได้ก็เอาร้องไห้ร้องไห้ความตายมันก็ไม่มีสงสารเหมือนคนเราเพราะว่าเขาตั้งชื่อให้เป็นพญาใหญ่ชื่อว่าพญามัจจุราชคือความตายแล้วเมื่อถึงบุคคลผู้ใดมันก็เหยียบย่ำเอาจนตายว่านั่นแหละถ้าเราไม่ภาวนาไว้ก่อนไม่เตรียมตัวเตรียมกายวาจาจิตไม่ภาวนาตายไว้ก่อนเมื่อมาถึงเข้าแล้วก็ได้ร้องไห้ตามไปอย่างนั้นเห็นนั้นเวลาที่เรายังอยู่ดีสบายอยู่อย่างบัดนี้เวลานี้แหละให้พากันนึกพากันเจริญเตือนใจของเราให้รู้ไว้ว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายนะต้องนึกต้องเจริญอยู่ในใจจนกระทั่งจิตใจมันข้ามพ้นจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลหรือความสมมติว่าเป็นเราเป็นของของเราอะไรก็ตามให้มันรู้ไว้มากๆไม่ให้มันมาหลงยึดถือเอาเท่านี้
เมื่อเวลามรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าจริงๆจิตใจจะได้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนามั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจะได้รวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นภายในจิตใจของตนของตนจริงๆจนจิตใจมีความสามารถอาจหารข้ามพ้นซึ่งมรณะภัยคือความตายไปได้ดูตัวอย่าง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นรกพระองค์ไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นแล้วในวันนั้นก็เป็นวันที่พระองค์เสด็จเดินทางตลอดวันจึงมาถึงที่จักปรินิพพานนั้นพอมาถึงเข้าแล้วก็ไม่มีเสื่อสาดอาสนะใดๆเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่นี่มาถึงเข้าก็สั่งตรัสให้ท่านพระอานนท์พุทธอุปถาทำสะอาดปัดกวาดในที่เหล่านั้นระหว่างไม้ลังทั้งสองต้นพอทำสะอาดเสร็จก็ให้สั่งให้เอาผ้าสังขาคือผ้าสังขานั้นเป็นผ้าจีวรผืนใหญ่สองชั้นเมื่อพับพับเข้าก็เอาปูที่นอนที่บรรทมที่นอนพระองค์ก็เสด็จนอนสิหสายญาติตะแคงขวาเมื่อบรรทมอย่างนั้นไม่ใช่บรรทมให้มันหลับอย่างคนเราธรรมดาพระองค์ระงับความทุกขเวทนาที่เดินทางมาได้หมดไม่บ่นไม่ว่าอะไรความเจ็บปวดทุกขเวทนาในใกล้เวลาจากนิพพานใกล้จะแตกจะตายพระองค์ก็ไม่สะทกสะท้านเทศนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสาวกสงฆ์ทั้งหลายในเวลานั้นประมาณ500ลูกใน500ลูกนี้ผู้ได้สำเร็จมรรคผลก็มีเยอะไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็มีมากก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าตลอดคืนนั้นก็ว่าได้เพราะพระองค์มองเห็นแล้วว่าจะไปมัวนอนหลับอยู่ได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาร่างกายชีวิตลมหายใจมันจะสุดสิ้นลงไปในคืนวันนี้แล้วจะมาเอาความสุขสบายแค่กินแค่นอนไม่ไหวแล้วชลาพยาธิมรณะมันก็ตามมาทันมาถึงแหละเวลาแต่จิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายของรูปขันธ์นั้นจิตใจของพระพุทธเจ้าท่านไม่สะทกสะท้านไม่กลัวท่านยิ่งภาวนาดีเสียอีกเพราะว่าจะได้ดูมรณะภัยคือความตายมันจะใหญ่ยิ่งขนาดไหนไม่เกินความเพียรความหมั่นความปฏิบัติบูชาภาวนาที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปได้พระองค์ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่กลัวตายเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วมันต้องตายแน่ๆไม่มีใครจะมาแก้ให้ได้ต้องมีแต่พระองค์ภาวนาช่วยมนุษย์และเทวดาในระยะที่ใกล้จะนิพพานนั้นตามธรรมดาคนเราความเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมีอยู่ทุกขุมขนถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอย่างนั้นแสดงธรรมตัดพระธรรมเทศนาสอนทั้งมนุษย์สอนทั้งเทวดาตักเตือนพวกเราทั้งหลายว่า
ขึ้นชื่อว่ารูปนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปมีความหมดไปเป็นธรรมดาอย่างนั่นเองนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ไม่หวั่นวาดสะดุ้งด้วยเหตุการณ์นั้นพระองค์ยิ่งภาวนาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วแจ่มแจ้งชัดเจนต่อไปอีกจนกระทั่งจวนจะสว่างได้เวลาจะดับขันเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็เข้าสมาธิภาวนาดับขันเข้าสู่นิพพานหมดเรื่องราวเสียทีนี่แหละมรณะภัยคือความตายนี้ที่เอามาเตือนมาเทศมาสอนเราท่านทั้งหลายในคืนวันนี้เพื่อให้เป็นคติเตือนจิตเตือนใจของเราทุกคนที่ยังมาปารภความเพียรทำความเพียรไม่กล้าหาญก็จะได้มีความเพียรอันสามารถกล้าหาญขึ้นมาในจิตใจนั้นเราว่าภัยคือความตายนี้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครจะเกินไปได้แม้องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์ก็จำเป็นต้องดับขันเข้าสู่นิพพานให้จงได้ส่วนโลกประขันส่วนนามขันส่วนจิตใจของพระองค์นั้นแล้วว่ามันถอดถอนนิพพิทายานเบื่อหน่ายคลายออกจากกิเลสแล้วตั้งแต่วันภาวนาอยู่ใต้ล่มไมโพนนแล้วตัดสรู้คราวนั้นแล้วก็หมดเรื่องหมดราวไม่มีเรื่องราวอะไรต่อมาอีกหลังจากได้ตรัสรู้แล้วก็ทำประโยชน์ช่วยทำให้มนุษย์และเทวดาอินทร์ลมไม่ทอดทุลักจนกระทั่งว่าถึงเวลาจะนิพพานก็ยังเทศนาได้อยู่นั่นแหละคือความเพียรความหมั่นความขยันของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็มีการตักเตือนสั่งสอนฝากฝังไว้ให้พวกเราทั้งหลายว่าการภาวนาไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดก็ตามมรณะภัยคือความตายนี้นึกให้ได้เจริญให้ได้ควบคู่กันไปกับอุบายธรรมอย่างอื่นแล้วจิตใจจะไม่วุ่นวายเหมือนกับคนกับสัตว์ทั้งหลายเพราะเมื่อเห็นสภาพว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นขยวยธรรมาสังขารลาสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปหมดไปเป็นธรรมดาอย่างนี้จิตใจของพระองค์ก็ยิ่งแจ้งสว่างสวัยไม่กลัวภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นเราทุกคนที่นั่งภาวนาฟังธรรมอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้มรณะภัยคือความตายไม่มีทางที่จะหลบหลีกหนีไปได้เราต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่เต็มฐานในหัวใจของเรามรณะมรณังแปลว่าตายใครตายก็รูปร่างกายธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราทุกคนนี่แหละยังไม่ถึงร้อยปีแหละมันจะตายให้เราเห็นทุกคนอย่าเข้าใจว่าเราจะไม่รู้ไม่เห็นและจะมาเข้าใจว่าความตายมันห่างไกลตัวเรามากเยอะความจริงไม่เป็นอย่างนั้นความตายจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าไปถ้าลมหายใจนี่แหละเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาลมหายใจที่เข้าไปแล้วหายใจออกมาไม่ได้ก็ตายแหละคนนั้น
ทีนี้หรือว่าลมหายใจออกไปแล้วเกิดสูดลมหายปัจจัยเข้ามาไม่ได้ปอดเสียปอดไม่ทำงานก็เวลาลมหายใจออกไปนั้นเราก็ตายแล้วความตายจริงๆมันใกล้ที่สุดพระพุทธองค์ท่านจึงให้นึกทุกลมหายใจเข้าและออกเสียเลยอย่าไปลั่งรออย่าไปรอให้มันแก่เสียก่อนจึงภาวนานั้นไม่ถูกรอให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วแล้วจะนึกภาวนาพุทโธพุทโธเอานิดเดียวนั้นก็ไม่ทันเหมือนกันคือเมื่อความตายมาถึงเราทุกคนแล้วเนาะมันเป็นความทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งที่สุดมันโหมเข้ามาทับเข้ามาจนกระทั่งว่าปุถุชนคนเราภาวนาไม่ทันมันก็ร้องไห้น้ำตาไหลทุกโทษอยู่อย่างนั้นแหละบนเพ้อลำไรไปมาด้วยกิเลสในใจที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้บำเพ็ญมรณกรรมฐานไว้ในตัวในใจของเราเราปล่อยปละละเลยไม่รวมกำลังตั้งมั่นอยู่ในหัวใจเมื่อใจเราไม่ตั้งมันก็มองไม่เห็นรู้ไม่ได้จึงต้องตั้งใจบริกรรมภาวนาว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายเราต้องตายแน่ๆนี่ไม่ตายวันนี้คืนนี้วันหน้าวันต่อๆไปก็ตายได้อาทิตย์นี้ไม่ตายอาทิตย์ต่อไปก็ตายได้เดือนนี้ไม่ตายเดือนหน้าก็ต่อไปตายได้ปีนี้ไม่ตายปีต่อไปมันต้องตายแน่ๆไม่มีบุคคลใดที่จะล่วงพ้นความตายไปได้ถ้าคนเราไม่ตายเกิดมาแล้วอายุพันปีหมื่นปีมันจะมีได้เป็นได้ที่ไหนเพราะกฎธรรมดาก็มีขอบเขตอยู่แล้วคนในยุคนี้สมัยนี้มันไม่ค่อยจะเลยความร้อยปีไปได้ต้องตายแน่ๆไม่มีข้อแก้ตัวทางดีที่สุดก็คือว่าให้เราทุกคนทุกดวงใจให้ตั้งใจภาวนาทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดรวบรวมกำลังในจิตใจนี่แหละเข้าไปตัดความบ่วงห่วงอะไรต่างๆในหัวใจให้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารแม้จะวิตกวิจารห่วงหน้าหลังประการใดก็ตามเมื่อความตายมันมาถึงเข้าแล้วมันไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละในเวลานี้เดี๋ยวนี้ที่ให้ภาวนาเพื่อให้เอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของตัวเองให้ได้จะได้เลิกละความโกรธความโลภความหลงในจิตใจของตัวเองให้หมดไปสิ้นไปเมื่อจิตใจของเราเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปแล้วความเป็นทุกข์เป็นร้อนในหัวใจก็จะหมดไปสิ้นไปด้วยเพราะว่าใจเมื่อภาวนาให้ดีแล้วจิตใจคนเราจะได้ไม่ต้องมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของเราอีกต่อไปความจริงในโลกเหล่านี้จะมีของเราแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่มีเป็นของยืมโลกยืมของโลกยืมของเขามาใช้ทั้งนั้นมาใช้อยู่ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวประดาวก็แตกดับทำลายไปแล้วในโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดชีวิตลมหายใจของเรายังมีอยู่มรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาทุกวันคืนเดือนปี
อย่าไปเข้าใจว่าเราห่างไกลเราขยับเข้าไปใกล้ที่สุดแล้วซึ่งความตายมันอยู่ในตัวอยู่ในใจของเราทุกคนความตายนั้นมันไม่ได้อยู่นอกตัวเราไปมันอยู่ในตัวนี้ทุกคนเมื่อความตายมันอยู่ที่นี่แล้วมันจะไม่ตายนั้นไม่มีต้องตายแน่ๆเหมือนกำปั้นตีดินทุบดินอย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราผู้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ทุกคนจงนึกจงเจริญเตือนใจของเราว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายเราต้องตายแน่ๆเวลามันจะตายเข้ามามันไม่มีอะไรที่จะบอกล่วงหน้าได้โน่นแหละมันตายไปแล้วเพื่อนมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้ข่าวคราวบอกเล่า90กันไปว่าคนนั้นตายไปแล้วพระดงนั้นตายไปแล้วเนรองค์นั้นตายไปแล้วมารู้ทีหลังเวลามันจะแตกจะดับนั้นไม่มีใครจะมาภาวนาพิจารณาให้แจ่มแจ้งในดวงจิตดวงใจเมื่อภัยอันตรายเช่นนั้นมาถึงเข้าก็มีตั้งแต่ร้องเจ็บร้องปวดร้องให้ร้องขอร้องขอให้ผู้อื่นช่วยความจริงมันช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างช่วยจริงๆมันไม่ได้ยาทั้งหลายเพียงแต่ว่ายาบรรเทาทุกข์ไปนิดหน่อยเท่านั้นเองจะช่วยจนกระทั่งว่าไม่ให้ตายลูกหลานข้าพเจ้าไม่ให้ตายพ่อแม่ของข้าพเจ้าไม่ให้ตายมันจะไม่ได้เพราะว่าอันความตายนั้นไม่ใช่มันเกิดจากคนเราตายทำให้ตายอย่างเดียวมันเกิดจากธรรมชาติที่จะทำให้ตายนั้นเราต้องรีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาเนิกถึงมรณะภัยคือความตายได้ตลอดเวลาเราจะได้ละความชั่วความไม่ดีในกายวาจาจิตตัวเราที่ไม่ดีอยู่ให้มันดีขึ้นให้มันเจริญก้าวหน้าเดินหน้าไปไม่ให้มันถอยหลังคนเราเมื่อจิตใจท้อถอยแล้วมันถอยหมดนั่นแหละเพราะในตัวเรานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าจิตใจดวงใจหัวใจของคนเรานั้นมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ทั้งนั้น ไม่ได้ไปจากที่อื่นเมื่อรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นแน่วแน่มั่นคงจนไม่หลงไหลมีความเพียรเพ่งอยู่เห็นแจ้งทั้งอดีตและปัจจุบันอนาคตในจิตใจในขณะนี้เวลานี้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจของตนให้ได้ไม่มีใครที่จะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับจิตใจของเราเองเมื่อใจของเรามีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมุ่งต่อความสงบมุ่งต่อเตือนใจของเราให้รู้ว่าความตายนั้นมันคืบคลานเข้ามาอยู่ใกล้ที่สุดแล้วดูเวลาคนเราจะตายบางคนนั้นยืนอยู่ดีๆพูดจาปราศัยได้อยู่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละล้มลงมาตายให้เห็นต่อหน้าต่อตาของคนทั้งหลายก็มีมากมายเรียกว่าความตายนี่นั่งอยู่ก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้ตื่นมาก็ตายได้ยืนเดินไปมาที่ไหนเมื่อความตายมาถึงจริงๆแล้วยืนอยู่ก็ตายนอนหลับอยู่ก็ตายได้ความตายนี้จึงเป็น
อุบายธรรมอันเยี่ยมยอดในทางพุทธศาสนาเมื่อผู้ภาวนาบทอื่นใดไม่สงบระงับก็ต้องมาภาวนามรณังเมภวิสติความตายนึกถึงความตายในใจให้ได้ทุกลมหายใจจนจิตใจดวงนี้ที่ฟังธรรมอยู่ไม่ประมาทลุกขึ้นยืนขึ้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยให้ใจมีความตั้งหน้าตั้งตาประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลยังจิตใจของตนให้เข้าถึงความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติจึงจะสมกับว่าเราตั้งใจภาวนามรณกรรมฐานจิตใจของเราจึงหยุดไม่คิดไปในอารมณ์ที่เป็นบาปเสริมสร้างบุญกุศลให้บังเกิดมีขึ้นในตัวในกายวาจาจิตของเราใจของเราจะได้มีความองอาจกล้าหาญในธรรมปฏิบัติฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆเรื่องมรณะภัยคือความตายนี้อย่าพากันประมาทเป็นอันขาดให้พากันนึกน้อมภาวนามรณะภัยคือความตายให้มันเห็นแจ้งอยู่ในจิตในใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีความมุ่งมาปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังความมุ่งมาปรารถนานั้นทุกประการดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ยะถาวาลิวาหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติปิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิตสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนาลัยโสยะถามณิโชติวาโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยศวัฏฐโกพลวัฏฐโกวรรณวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกขโลคัพพยาเวลาโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจะเตสสาสยาสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุฒิจยสวาสตวัตสาจาอายุจาชีวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธิภวันตุเต